แค่ไทยให้ความรู้กู้ความสุขผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะพบกันวันนี้นะคะเช้าตรู่วันจันทร์ที่4ธันวาคม2566แรม7ค่ำเดือน12ปีเถาะวันนี้มากับคุณเอกเอกพงษ์นพสกุลค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีคุณชัยศิลป์ด้วยครับค่ะนะคะเรามาเห็นวันเสาร์มาแล้วนี่ฮะใช่ๆๆค่ะว่าเอ้ยมาหลายวันมาบ่อยนะคะก็วนเวียนกลับไปใช่ไหมนะคะมาเจอกับน้องจ๊อบทรงพลชูเว่เนี่ยรอบ 3-4-5 ปีก็ว่าได้นะคะกับข่าวยามเช้าเมื่อวันเสาร์วันนี้ก็มาพร้อมกับคุณเอกพร้อมทีมงานนะคะมีน้องสวิทสมนัทนะคะพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิค Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิพิทักษ์น้องแดดอัคเดชคัมภีระนะคะน้องอามน้องเพชรพร้อมกับทีมข้อมูลของเราค่ะน้องเม่นธนัชพรอัครวัชรเสถียรค่ะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันแรกของการทำงานแต่ว่ามันน่าจะมีความ คือบางคนก็ลักลั่นเอ้ยมาทำงานดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็คือลาไปแล้วไงแล้วก็ที่สังเกตได้ก็คือในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับหลายที่เลยนะครับคือคนเนี่ยเยอะมากเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปธุระนะครับผมไปธุระเผอิญว่ามันไปธุระหรือว่าไปทำภารกิจในบริเวณสถานที่ที่เป็นการท่องเที่ยวนะครับเยอะมากรถเยอะแล้วก็เวลาจะไปทานข้าวก็ต้องไปต่อคิวกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราต้องเข้าใจนะมันเป็นช่วงของไฮด้วยไฮซีซั่นนะคะช่วงท่องเที่ยวที่แบบกำลังคึกคักกันอยู่นะคะตอนนี้หลายท่านทักทายเรามาทาง Facebook Live แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างชุ่มฉ่ำไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกชุ่มฉ่ำเลยที่ดินแดงมีดินใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมกลับมาถึงประมาณสัก3ทุ่มครึ่งนะครับที่บริเวณสวทนี่แหละแถวใกล้ๆสวทอินทมระอะไรเงี้ยนะครับฝนตกลงมาก็เป็นเนื้อเป็นหนังหมายความว่าก็สักพักอะประมาณสัก15หรือ20นาทีณวันณเวลานั้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมหลับไปแล้วผมไม่แน่ใจว่ายังจะมีตกอยู่อีกบ้างหรือไม่ค่ะข่าวยามเช้าวันสดใสนะคะวันนี้ต้อนรับทุกท่านเลยฝากกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วนะคะน้อยพร้อมเอกพงศ์พร้อมกับทีมงานนะคะเดี๋ยวจะได้คุยข่าวกันด้วยนะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่โอ้ยต่อเนื่องกันเลยนะไปหลายจังหวัดล่าสุดไปหนองบัวลำพูหลายท่านตามคลิปข่าวขอกอดแน่นะคะอยากกอดท่านนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะพร้อมๆกับการลงทะเบียนแก้ปัญหานี่นอกระบบโอ้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมมาแล้วพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะ คุณนาฏอนงมาแล้วนะคะบอกสวัสดีข่าวยามเช้าอากาศเย็นสบาย25องศาอำเภอแสวงหาอ่างทองมาแล้วคุณธงชัยประกายมุกป้าวันดีคุณเจนจิราป้าออนบอกว่าสวัสดีน้องน้อยคุณเอกพร้อมทีมงานปทุมก็มีฝนตกค่ะที่ไหนนะฮะปทุมธานีอ๋อครูพินิจค่ะข่าวยามเช้าที่รำมศักดิ์อ่างทองอากาศเย็นสบายๆ36องศาครับตื่นเช้ามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันนะครับเยี่ยมเลยนะที่ไหนเป็นยังไงบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้เพราะว่าหลังจากที่ฟ้าฝนตกแบบนี้นะคะทางใต้เองก็ต้องตามเพราะว่าทางใต้ฝนจะเยอะที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะตอนนี้แถวภาคใต้ตอนล่างนะครับนราธิวาสยะลาปัตตานีเนี่ยนะครับฝนก็ตกแล้วก็โดยที่มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาซึ่งสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสนะครับก็แจ้งเตือนฝนตกหนักยังคงเฝ้าระวังอุทกภัยขณะที่สถานการณ์น้ำท่าลุ่มน้ำบางนาราแล้วก็หลายๆที่นะครับก็
มันล้นตลิ่งอยู่เนาะค่ะใช่ค่ะนะคะโดยเฉพาะทางใต้เนี่ยพอไปดูเปอร์เซ็นต์ฝนนะคะเยอะที่สุดเลยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 80% ของพื้นที่นะคะฝนตกหนักบางแห่งค่ะแถบประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่นะคะฝนตกหนักบางแห่งแถบระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนอกนั้นนะคะจะมีฝน 20% ก็ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลนี่ 20% แล้วนะคุณเหรอใช่ นี่20ใช่ไหมใช่แต่ก็โชคทำดีนะทำให้เช้านี้แบบปลอดโปร่งดีอาจจะ20แถวๆที่เราพอดีไงนะครับแล้วก็มันชุ่มฉ่ำมันปลอดมันสบายใจอ่ะใช่แล้วแต่ว่าฝนตกแบบนี้เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะอากาศที่จะเย็นๆครับใช่ใช่ให้ระวังกันเพราะว่าทางเหนือเนี่ยทางเหนือทางอีสานตอนนี้อากาศเย็นตอนเช้านะคะฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาคโดยเฉพาะทางอีสานภาคกลางก็เหมือนกันนะคะมีเมฆบางส่วนเพราะฉะนั้นแต่ละที่เนี่ยเดี๋ยวจะอากาศเย็นนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันคุณผู้ฟังเองก็ยังคงส่งข่าวรายงานกันมาเยอะนะคะคุณเอกพงศ์ตอนนี้เข้ามากันทยอยมาเรื่อยๆนะคะคุณลุงไม่รีบชื่อ Facebook ไลฟ์คุณลุงไม่รีบน่ารักมากบอกว่าสวัสดีครับข่าวยามเช้าอากาศเย็นคอนหวันครับผมคอนหวันค่ะนะฮะตอนนี้บรรยากาศคือแบบว่าคุณผู้ฟังฟังคลื่นวิทยุแล้วสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับนี่เราอยากรู้มากเลยก็บอกเราด้วยนะครับว่าชัดเจนเสียงแหลมคมเสียงทุ้มเสียงอย่างไรเป็นยังไงบ้างผู้จัดทั้งสองคนนั้นเสียงเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับบอกมาเลยนะครับ FM 92.5 หรือคลื่นต่างๆที่ฟังอยู่ตามภูมิภาคนะครับก็บอกมาค่ะนะคะบอกมาทาง Facebook Live ก็ได้เพจข่าวยามเช้าเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะคอยส่งข้อมูลกันเข้ามาว่าฟังแล้วมีเสียงวีดเหมือนนกวีดเสียงไม่ชัดเป็นช่วงๆนะคะทีมงานช่างเทคนิคก็ติดตามกันเหมือนกันผมจะบอกคุณจะบอกไม่ได้ตอนนั้นคือเตรียมเดินทางแล้วก็ฟังวิทย์วิทย์เอ๊ะบอกยังไงดีนะใช่แล้วคุณผู้ฟังก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาทำให้ทีมเทคนิคของเรานะคะแก้ไขปัญหาตั้งแต่จริงๆคือเกิดความขัดข้องเนี่ยตั้งแต่หกโมงเช้าประมาณนี้เกือบทุกคลื่นเลยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบพระคุณในโอกาสเดียวกันด้วยนะคะที่ส่งข้อมูลกันเข้ามาทำให้ช่างเทคนิคของเราแก้ไขปัญหาได้ในวันนั้นเลยนะคะและตอนนี้คุณละอก็บอกว่าพิษณุโลกอากาศเย็นสบายไม่หนาวค่ะดีครับคุณสุวิทย์ก็มาแล้วพี่สมปองสวัสดีคุณเอกพงศ์สวัสดีครับค่ะคุณหอมนะคะจากลำปางใช่ไหมคุณน้องข้าวหอมก็ทักน้องข้าวหอมลำปางดิใช่ไหมนะคะพ่ออ่อนจันบอกเขื่อนสิรินธรอุบลเศร้า2องศาครับผมป้าวันนี้บอกว่าวันนี้สัญญาณชัดเจนไม่มีวิดวิดแล้วค่ะน่ารักจริงๆนะคะปลื้ใหญ่ศรีสะเกดเย็นวานฝนโปรยมานิดหน่อยเช้านี้อากาศเย็นสบายดีครับจากคุณธนาพงศ์ครับพี่กิติมาก็มาแล้วคุณประสิทธิชัยบอกฉะเชิงเซาเช้านี้อากาศเย็นนิดๆ26องศาครับทุกวันรับฟังทั้ง 92.5 ชัดเจนดีค่ะชัยภูมิคุณสารารักษ์หรือเปล่าคะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยช่วงนี้อากาศแปลกๆคุณสุทธิชัยคุณสิทธิชัยประสิทธิชัยบอกมา ผู้ใหญ่สัมพันธ์ก็เปิดหอกระจายข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะคุณวันบอกว่าจากเมืองแปกค่ะเสียงชัดเจนดีเจ้าคุณทองสาก็บอกว่าเช้านี้สดใสดีนะคะเอ้าผ่านไปแล้วคุณปราณีค่ะรับฟังทางวิทยุสัญญาณเสียงชัดเจนบ้านโพชาเชิงเซาคุณเพลินก็บอกว่าเสียงดังฟังชัดฟังประจำค่ะครับทางใต้เลยเป็นยังไงบ้างทางใต้ที่ไหนแดงใต้กันน้อยคุณเอกพงเที่ยวกระบี่นครสุราษฎร์ปันปรือบ้างส่งสัญญาณมาฮิตนะครับนะลอยฮิตขึ้นเลยนะส่งสัญญาณมานิดครับค่ะคุณจะตกใจดีจังเลยคุณเอกชัยคุณเอกชัยค่ะบอกว่าแม่อายเจียงใหม่18องศาครับผมคลื่นวอชัดเสียงใสครับทางใต้เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ล่าสุดค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มาเลเซียหาเรือรองนายกมาเลย์ค่ะพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ให้เกิดความมั่นคงนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์เลขาธิการสอบตและคณะค่ะเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยที่ประชุมได้หารือใน5ประเด็นสำคัญนะคะซึ่งก็ได้แก่ประเด็นแรกค่ะหารือด้านการศึกษาโดยขอให้ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาโดยจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอาทิการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งจะทำให้นักเรียนมีอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษาได้อย่างหลากหลายประเด็นที่2ค่ะด้านการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนประเทศมาเลเซียได้มีข้อเสนอที่ต้อง
องการให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนของประเทศมาเลเซียไปลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยค่ะในลักษณะของพื้นที่อุตสาหกรรมมากขึ้นโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของพื้นที่ทั้งสองประเทศสำหรับประเด็นที่3ค่ะเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนนอกเหนือจากเรื่องศุลกากรเรื่องคนเข้าเมืองนะคะหรือเรื่องด่านสะเดาและบุกิจฮิตัมโดยแล้วแต่ความจำเป็นจะต้องมีการปรึกษาหารือและพัฒนาความร่วมมือที่ดีในการกำหนดพื้นที่การค้าสำคัญของทั้งสองประเทศค่ะโดยเฉพาะการส่งเสริมการค้าขายที่เป็นไปโดยถูกต้องและลดเงื่อนไขข้อจำกัดทางกฎหมายการกำหนดเขตสินค้าปลอดภาษีหรือสินค้านำเข้าต่างๆและมีข้อแนะนำให้จัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเขตเศรษฐกิจและการกำหนดสำนักงานเขตพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียนะคะร่วมไทยมาเลประเด็นที่4ค่ะด้านอุทกภัยมีข้อเสนอสำคัญในส่วนของการวางแผนการจัดการภัยพิบัติพื้นที่ร่วมชายแดนไทยมาเลเซียการทำแผนการจัดการป้องกันระบบน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงการทำแผนอพยพย้ายประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและกระบวนการทำงานร่วมกันโดยนายสมศักดิ์ได้เห็นชอบมาตรการในการรับมือภัยพิบัติร่วมกันนี้นะคะและในประเด็นที่5ค่ะเรื่องของความมั่นคงโดยความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นคือการให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้เห็นต่างจากรัฐในกรณีของการเข้าเมืองเพื่อหลบหนีข้อกฎหมายจากการกระทำผิดกฎหมายในประเทศนั้นความร่วมมือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคงอื่นๆด้วยนะคะซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือและวางแผนร่วมกันในระยะต่อไปทั้งนี้นายสมศักดิ์ได้กล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสำหรับคำแนะนำและจะเร่งนำไปจัดทำข้อเสนอการพัฒนาร่วมกันของไทยและมาเลเซียค่ะนอกจากนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้แสดงถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการให้คำมั่นนะคะว่าจะดำเนินการทำทุกอย่างเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองพร้อมจะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในทุกประเด็นตามที่นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้มีการศึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันซึ่งจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วค่ะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับทางข่าวยามเช้าเราจะนำมารายงานอยู่เสมอนะครับใช่ค่ะคุณอนงบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะน้องบัวลำพูเช้านี้21องศาในอำเภอเมืองกำลังใส่บาตรเอาบุญมาฝากนะคะขอบคุณครับอนุโมทนาสาธุค่ะวันนี้สุขสันต์วันจันทร์ค่ะน่ารักจริงๆจากคุณสุวรรณนะคะครับพูดถึงหนองบัวลำภูมีข่าวท่านนายกรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับที่ภูดินทองหนองบัวลำภูนะครับเขาบอกว่าชุมชนเป็นฐานบำบัดฟื้นฟูคือเรื่องของคืนคนดีกลับคืนสู่สังคมเนี่ยยังใช้ได้อยู่เสมอนะครับค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งอย่างที่คุณเอกพงศ์บอกแล้วคุณผู้ฟังคะว่าจะใช้ชุมชนเป็นฐานความเข้มแข็งในการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดคืนคนดีกลับคืนสู่สังคมครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่บ้านภูดินทองอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะเพื่อติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดโอกาสนี้นะคะได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใช้กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาดูแลตั้งแต่การป้องกันค้นหาการคัดกรองจูงใจให้เข้ารับการบำบัดรักษารวมทั้งติดตามช่วยเหลือท่านนายกได้กล่าวแสดงความยินดีที่ทุกคนที่หลุดพ้นจากการติดยาเสพติดนะคะเป็นเพราะชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถนำคนดีกลับคืนสู่สังคมและเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวขับเคลื่อนสังคมเดินไปข้างหน้าได้นะคะจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้ทักทายกับประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเองมีเยี่ยมชมนิทรรศการในการใช้ชุมชนเป็นฐานความเข้มแข็งในการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดก่อนลงพื้นที่ติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจนณที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหาด้วยค่ะครับแล้วก็ท่านก็มอบหมายให้ท่านสมคิดเชื้อคงนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาของท่านเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ลงคือมอบคือให้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจนะครับในเยี่ยมญาติแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูด้วยนะครับคือถูกจับตัวประกันในอิสราเอลนั่นแหละนะครับทีนี้ท่านที่ปรึกษาเดินทางไปบ้านหนึ่งนะครับคุณบ้านของลุงเสถียรใช่ไหมใช่นะคะแล้วก็จริงๆในพื้นที่เนี่ยนะคะจะเห็นว่า
ทุกคนไปให้กำลังใจกันเยอะมากในครอบครัวอยากเจออยากกอดอยากคือแค่ได้เจอได้คุยได้ปะกันก็ได้ถือว่าเป็นได้กำลังใจจากผู้บริหารประเทศแล้วนะครับเพราะมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวก็บอกว่าผมไม่คาดคิดเลยนะว่าจะได้มีชีวิตกลับมาในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเสี่ยงมากๆเลยนะคะซึ่งเรียกว่าในช่วงที่ครม.สัญจรที่หนองบัวลำภูเนี่ยท่านนายกและคณะยังกระจายแยกกันไปหลายส่วนไปให้กำลังใจในพื้นที่ไปตามดูไปขอบคุณชาวบ้านนะคะไปติดตามปัญหาต่างๆอย่างที่คุณเอกบอกคุณผู้ฟังนะคะท่านนายกเศรษฐามอบหมายให้คุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงไปให้กำลังใจแล้วก็เยี่ยมญาติแรงงานไทยในพื้นที่หนองบัวลำภูที่ถูกจับเป็นตัวประกันในอิสราเอลค่ะโดยคุณสมคิดนะคะก็ได้เดินทางไปบ้านคุณเสถียรสุวรรณคำชาวบ้านหันและบ้านของนายสนธยาอัครศรีที่บ้านโคกม้วยตำบลพร้าวอำเภอเมืองนะคะนำความห่วงใยและก็กำลังใจจากท่านนายกไปให้ครับให้ญาติแรงงานแล้วก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยตัวประกันที่เหลือให้ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ก็ไปเยี่ยมครอบครัวของคุณไพบุญรัตนินด้วยนะคะที่บ้านลาดใต้อำเภอเมืองตัวประกันที่ถูกเพิ่งถูกปล่อยตัวแล้วกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิช่วงเที่ยงวานนี้พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ของตัวประกันไทยด้วยนะคะรวมถึงครอบครัวของคุณวิทูลภูมิที่ตำบลด่านช้างหมู่10ตำบลด่านช้างหมู่10บ้านนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูด้วยค่ะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไปลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยใช่ไหมคุณน้อยไปกับชาวบ้านไปกับชาวบ้านแต่ว่าถึงแม้คอปเตอร์จะล่าช้าประมาณชั่วโมงนึงใช่เพราะว่ามันมีกลิ่นน้ำมันไงเขาบอกว่าต้องตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยแต่ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งเมื่อวานนี้ท่านสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเดินทางมาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับที่หมอนหนองบัวลำภูนั่นแหละเดินทางมาถึงช้ากว่า1ชั่วโมงอย่างที่บอกนั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเดินทางมาจากกาฬสินธุ์มาหนองบัวลำภูเนี่ยขัดข้องนะครับท่านบอกว่าสาเหตุที่ล่าช้าก็เพราะว่าเหมือนที่ผมบอกแหละว่าได้กลิ่นน้ำมันเครื่องเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจเช็คนะครับตรวจสอบดูพอปลอดภัยละก็เครื่องขึ้นตามปกตินะครับเปลี่ยนลำใหม่นั่นแหละใช่นะคะแล้วก็คือใช้ลำเดิมไม่ได้เปลี่ยนลำใหม่ท่านก็ขอบคุณชาวบ้านที่แสดงความห่วงใยท่านด้วยนะคะจากนั้นคณะครูจากหลายโรงเรียนในพื้นที่หนองบัวลำภูก็นำพวงมาลัยดอกมะลิมาต้อนรับแสดงความยินดีในฐานะที่คุณสุทินคลังแสงเนี่ยเป็นอดีตครูแล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะเดียวกันค่ะท่านรองผู้ว่าหนองบัวลำภูก็มอบเสื้อผ้าขิดสลับหมี่ลายบัวลุ่มพูนะคะประจำจังหวัดหนองบัวลำภูให้กับท่านสุทินเป็นลายใหม่ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าปีนี้จังหวัดหนองบัวลำภูเนี่ยสามารถขายจำหน่ายผ้าท้องถิ่นได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะครับโอ้สวยงามมากค่ะเมื่อวานนายวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็ท่านก็ลงพื้นที่ที่หนองบัวลำภูด้วยนะครับก็ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราวนะครับใช่นะคะแล้วก็ไปกำชับเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้เรียกว่าทำงานเชิงรุกป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดซ้ำอีกใช่ครับค่ะนะคะซึ่งรัฐมนตรีท็อปนะคะท่านพร้อมคณะก็ลงไปพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราวบริเวณบ้านหนองกรุงศรีโพศรีสมพรตำบลอุทัยสวรรค์นะคะอยู่ที่อำเภอนากลางติดตามการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมาค่ะโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะได้รายงานผลและแผนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเด็กในครอบครัวยากจน71รายด้วยมีการมอบชุดของขวัญให้กับเด็กเล็กนะคะไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนเด็กเล็กระบบมอนโตสอรี่ด้วยนะคะมอนโตสอรี่นอกจากนี้ก็เยี่ยมชมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บ้านรัตนาภาสัญจรโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่นแล้วก็บูธการแสดงสินค้าต่างๆด้วยนะคะจากเครือข่ายเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและคนพิการโดยได้รับทุนประกอบอาชีพของกระทรวงพม.ด้วยครับรัฐมนตรีท็อปก็ยังได้พูดถึงว่าการลงมาครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ย้ำกับเจ้าหน้าที่ขอให้เร่งเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นอีกซึ่งไม่ใช่แค่พื้นที่หนองบัวลำภูนะคะแต่ได้แนวให้แนวทางกับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศด้วยท่านบอกว่าเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะการทำงานเชิงรุกร่วมกับผู้นำท้องถิ่นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อว่าอพม.
นอกจากนี้นะคะท่านก็เดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็กชายถูกทำร้ายร่างกายในเหตุการณ์ความรุนแรงมีการมอบอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อช่วยให้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวนั่นเองค่ะครับเมื่อวานร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะนะครับเดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็ฟังผลการดำเนินงานรวมไปถึงมอบปัจจัยการผลิตเอกสารสิทธิที่ดินทำกินหรือที่เรารู้จักกันในนามสปก. 4-01 นั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังครับใช่แล้วแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานเนี่ยดูจากข่าวแล้วก็หลายท่านก็ติดตามนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะนายสุทธิชัยเลิศเกษมท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รัฐสารราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ท่านคณะพร้อมคณะก็ลงไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขตต่างๆที่มาร่วมทำข่าวและสวทของเราเนี่ยค่ะก็เตรียมที่จะถ่ายทอดครม.สัญจรด้วยนะคะคุณบุญมาศรีมาน้องต้นอานนท์นันตสุคนพร้อมทีมงานเทคนิคนะคะหลายท่านก็พร้อมท่านก็ไปให้กำลังใจเมื่อวานก็มีบรรยากาศถ่ายภาพจากพื้นที่มาด้วยขณะที่ท่านนายกก็มีภาพน่ารักน่ารักด้วยนะคุณเอกพงศ์คุณผู้ฟังคือท่านมีบรรยากาศของการไปเตะฟุตบอลกระชับมิตรกับทีมเยาวชนฮีโร่หนองบัวลำพูด้วยนะคะที่อำเภอสุวรรณคูหาในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็ประชุมครม.สัญจรที่หนองบัวลำพูระหว่าง 3-4 ธันวาคมปรากฏว่ามียิงประตู1ลูกนะคะช่วยให้ทีมชนะไป2-1ด้วยท่านนายกสวมใส่เสื้อสีขาวกางเกงวอร์มสีดำรองเท้าสีแดงโอ้โหมาเท่มากตัวท่านสูงด้วยนะทัศนวิสัยในการมองฟุตลูกฟุตบอลเตะบอลกับน้องๆเยาวชนนะคะน่ารักทีเดียวนะคะก็มีบรรยากาศเห็นบอกว่าในพื้นที่เดี๋ยวจะมีการเสนอหลายเรื่องนะที่เตรียมเสนอครม.สัญจรครั้งนี้อย่างเช่นสร้างกระเช้าภูกระดึงจังหวัดเลยหลังจากที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่บอกว่ารอคอยมากว่า30ปีอันนี้จะส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกมิติด้วยนะคะครับนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศภาพรวมทั้งหมดในส่วนของการติดตามนะคะครม.สัญจรในช่วง 3-4 ธันวาคมนี้ค่ะใช่ครับค่ะมาดูกันหน่อยเรื่องของการพัฒนาธุรกิจการค้าต่างๆนะคะคุณเอกพงษ์ใช่ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็เตรียมจัดหาพื้นที่ว่างให้กับผู้ประกอบการ SMEธุรกิจชุมชนแฟรนไชส์และก็ฟรุตทักนำสินค้าไปวางจำหน่ายนะคะไปวางขายในสถานีบริการน้ำมันอันนี้ก็คือจะช่วยให้ปั๊มน้ำมันเนี่ยมีพื้นที่ค้าขายต่างๆเนาะใช่นะคะจะได้สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยมีรายได้ด้วยครับค่ะคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านบอกว่าตอนนี้ทางกรมเนี่ยได้เชิญผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันรายย่อยรายใหญ่ค่ะรายย่อยรายใหญ่ต่างๆอย่างเช่นปตท.บางจาก PT มาคุยกันว่าจะหาพื้นที่ว่างให้พี่น้องประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจชุมชนฟู้ดทัคส์นำสินค้ามาขายในปั๊มน้ำมันได้ยังไงบ้างก็คือในปั๊มเนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่มากมากพอสมควรนะบางทีใช่แล้วมากกว่าที่เราเห็นนะนะครับค่ะทีนี้ก็เลยคุยกันว่าจะมีพื้นที่บ้างไหมจะทำให้พี่น้องเครือข่ายชุมชนร้านค้าต่างๆเนี่ยได้มีรายได้เพิ่มช่องทางกันด้วยแล้วทางสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันต่างๆเนี่ยจะช่วยได้ยังไงบ้างจะสนับสนุนจัดหาพื้นที่เหมาะสมราคาก็จูงใจด้วยนะคะใช่ครับให้กับผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจชุมชนแฟรนไชส์แล้วก็ฟู้ดทัคที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งทางผู้บริหารปั๊มต่างๆสถานีบริการน้ำมันก็บอกว่าอุ๊ยยินดีเลยยินดีเลยเพราะฉะนั้นแนวทางความร่วมมือก็บอกว่าจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนในร้านค้าในเครือข่ายนะครับในปั๊มต่างๆเนี่ยสนับสนุนจัดหาพื้นที่จัดหาพื้นที่ราคาก็จูงใจนะครับแล้วแน่นอนว่าประชาชนอย่างเราๆที่เข้าไปเติมน้ำมันเนี่ยก็จะสะดวกมากขึ้นมีสินค้าไม่ต้องไปหาตามจุดต่างๆให้เหนื่อยนะครับใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคันท่านผู้ฟังท่านไหนที่แบบว่ามีโอกาสไปร่วมขายจำหน่ายหรือว่าขายสินค้าในปั๊มน้ำมันต่างๆบอกมาหน่อยนะคะหรือแม้แต่เราแวะปั๊มน้ำมันแล้วโอ้โหสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดนั้นๆไม่ต้องไปบางทีแบบจะต้องไปแวะหาซื้อในตัวเมืองหรือว่าจุดที่เป็นจุดขายของฝากอาจจะลำบากเนาะก็จะเดี๋ยวนี้หาในปั๊มก็ได้ในปั๊มเลยสะดวกนะคะทุกอย่างมีในนั้นเลยวันนี้คุณผู้ฟังเข้ามาติดตามกันเยอะมา200กว่าแล้วอะเข้ามากันเยอะๆเลยนะคะให้ถึง200 300กันเลย200 300กันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปรางกู่ศรีสะเกษเปิดข่าวย่ำเศร้าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังสุมือครับผมผ่านสวทศรีสะเกษสัญญาณชัดเจนดีครับอุ๊ยขอบคุณผอ.สวทศรีสะเกษแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะคุณกิติยาสาบอกว่ากิติชอบดูมากๆครับน่ารักจังเลยนะคะคุณทิติชยาคุณพี่เล็ก
นะคะคุณจันทจรบอกว่าศรีสะเกษอากาศเย็นสบายครับผมคุณเกียรติบอกลำไปมาดบุรีรัมย์25องศาครับ25ใช่ไหมใช่ค่ะคุณพี่วินาบอกว่าน้องเอกอ่านข่าวเก่งจังค่ะขอปรบมือให้เลยแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ปรบมือมาให้ขอบคุณมากเมื่อวันก่อนที่พูดถึงคุณเอกพงศ์ไปรับรางวัลนะคะยังไม่ได้แสดงความยินดีด้วยเลยเอาแสดงยินดีด้วยนะคะคุณกับรางวัลค้นหามาเล่าชื่อรางวัลว่าไงนะคะชื่อรางวัลค่ะเป็นสื่อมวลชนสร้างสรรค์นะครับสังคมดีเด่นคือจริงๆนอกจากค้นหามาเล่าแล้วเนี่ยสถานีเรายังได้ถึง3โล่เลยนะครับก็มีรายการค้นหามาเล่าแล้วก็รายการรู้ทันข่าว 92.5 แล้วก็ได้โล่ภาพรวมของสถานีด้วยนะครับที่คือแบบว่าได้ช่วยงานด้านคนพิการแล้วก็ช่วยงานประชาสัมพันธ์ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะครับได้รับงานได้รับโล่เนื่องในวันคนพิการสากลนะครับปี2566จัดที่ศูนย์ราชการนะครับแจ้งวัฒนะได้รับจากท่านปลัดอนุกูลปิดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะก็มีท่านผอ.ชนิษฐาชมศิลป์ผู้อำนวยการผอ.สวทนะแล้วก็ผอ.วรุกาศมังกรพิษผอ.แจ๊บส่วนกระจายสื่อในประเทศและผมนะครับไปรับรางวัลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าทางพม.เนี่ยเขาให้รางวัลเป็นกำลังใจให้สื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนอกจากเราแล้วก็ยังมีไทย PBS ยังมีเกือบทุกช่องนะครับแล้วก็วิทยุรัฐสภาด้วยนะครับที่จะรับโล่ในครั้งนี้ค่ะมีหลายท่านแสดงความยินดีกับคุณเอกพงศ์ด้วยนะคะพี่สาวบ้านดอนรักบอกรับชมจากสุราษฎร์ธานีนะคะอ๋อพี่สาวบ้านดอนรักคุณอัศรสวรรค์บอกว่าคุณเอกพงศ์พร้อมทีมงานสวัสดีค่ะพี่วินาก็แสดงความยินดีกับคุณน้องเอกและสวทด้วยนะคะคุณโตโน่ตัวโนะนะคะตัวโนะอันเลาะฟังทุกวันครับผมบ้านกระต่ำตำบลแต้อุทุมพรวิสัยศรีสะเกษครับผมคุณพ่อเฉลิมบอกว่าวันนี้ศรีสะเกษอากาศเย็นสบาย23องศาป้าออนเจมวยป้าบางออนเจมวยจากป่าโมกบอกว่าสวัสดีน้องเอกป่าโมกชัดเจนดีครับครับขอบคุณมากเลยนะคะหลายท่านหลายที่ก็ยังคงส่งกำลังใจแล้วก็รายงานกันเข้ามาด้วยพี่คุณวิโรจน์บอกว่าสระแก้วฝนตกค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เลยใช่ไหมอ้าวใครเดินทางอยู่ยังไงนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็เดินทางกันอย่างปลอดภัย คุณกรีฑาบอกจากหาดใหญ่สงขลาครับผมหาดใหญ่ค่ะแหล่งใต้พ่อแม่พี่น้องนะคะทุกคนเลยทุกคนทุกคนเลยนะเจ้ายาดาบ้านสวนส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาแล้วนะคะคุณอํานวยก็มาแล้วคุณประสิทธิ์ที่ชัยบอกพรุ่งนี้วันที่5โรงเรียนหยุดเนื่องจากวันว่างแห่งชาติครับผมถูกต้องครับนะคะคุณพี่ข้อความเหตุป่าธรรมชาติบ้านขวาวทุ่งชัยยังมีหลงเหลืออยู่ครับพี่สมัยหลายที่คุณผู้ฟังบอกมาว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วค่ะคุณเอกพงศ์เหรอนะคะแถวบ้านดิฉันมุกดาหารก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วบ้าน อยู่ที่เชียงใหม่นะเจ้าอำเภอเมือง22องศา2องศาครับผมโอ้โหจากคุณพี่สารคุณพี่สุนทรบอกว่ายินดีด้วยครับคุณเอกยินดีด้วยครับคุณเอกนะคะจากป้าออนอุ้ยหลายท่านด้วยขอบคุณมากพูดถึงอากาศนะครับคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังแหละมันแปรปรวนนะครับนี่มีข่าวเรื่องของทางจีนนะครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนเขาก็ออกแถลงการที่ระบุบอกว่าจำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่พุ่งสูงขึ้นของจีนตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะมีสาเหตุของโรคที่รู้จักอยู่แล้วน่าจะไม่ใช่สัญญาณของการเกิดเชื้อโรคอุบัติใหม่แล้วก็เขาบอกว่าทางการจีนเนี่ยจะเพิ่มจำนวนคลินิกกุมารเวชกรรมของเด็กแล้วก็ผู้ป่วยนอกเพื่อรับประกันว่าเด็กผู้สูงอายุจะเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กำชับให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือเป็นประจำเป็นการป้องกันการระบาดของโรคทางเดินหายใจนะครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนเนี่ยยืนยันว่าจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจพุ่งสูงขึ้นจริงแต่ก็ไม่ได้อันตรายหรือว่าร้ายแรงมากนะครับคือจีนเนี่ยเขายกเลิกมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 นะครับแล้วก็การกลับมาแพร่ระบาดของหลายโรคเช่นไข้หวัดใหญ่การติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคปอดบวมในเด็กอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าพอยกเลิกปุ๊บก็ไม่ได้กำชับก็เลยคนอาจจะละนิดนึงเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยอะไรพวกนี้นะแต่จริงๆแล้วนี่เรื่องพวกนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเราอยู่ที่
ที่คนเยอะๆเนี่ยคนแออัดเช่นสนามบินบขส.สถานีรถไฟในร้านอาหารใหญ่ๆที่คนเยอะๆอย่างงานต่างๆช่วงนี้งานเยอะนะต้องระมัดระวังแล้วก็หน้ากากอนามัยยังคงใช้ได้นะครับใช่แล้วค่ะนะคะพอพูดถึงต่างประเทศไทยจีนนะคะไปดูที่บังกลาเทศสักนิดค่ะตอนนี้ไทยและบังกลาเทศหารือยกระดับความสัมพันธ์การค้าและการลงทุนพร้อมเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันให้เกิดขึ้นโดยเร็วเรื่องนี้นะคะทางด้านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์คุณเอกชัดศรีตะวรรัตน์นะคะท่านก็หารือกับทางรองปลัดกระทรวงพาณิชย์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศในโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศไทยนะคะที่ท่านมาไทยแล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละค่ะพูดคุยกันถึงความร่วมมือต่อยอดความสำคัญในการค้าการลงทุนระหว่างกันซึ่งการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือว่า JTC ไทยบังกลาเทศครั้งที่6ในช่วงมีนาคมปีหน้าแล้วก็แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้ง2ประเทศด้วยถึงแม้ว่าไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเข้ามารับหน้าที่บริหารประเทศนะคะแต่มีความชัดเจนในเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยมีนโยบายที่สำคัญหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนโดยเห็นนะคะว่าไทยและบังกลาเทศมีศักยภาพที่จะขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันอีกมากเลยนะคะทั้งสองก็ควรแสวงหาแนวทางการส่งเสริมการค้าระหว่างกันซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลง FTA ไทยบังกลาเทศให้ได้โดยเร็วด้วยนะคะส่วนการประชุม JTC ไทยบังกลาเทศครั้งที่6ก็มีขึ้นระหว่าง 3-4 มีนาคมปีหน้าครับที่กรุงทากากระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะพิจารณาเข้าร่วมการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยซึ่งจะเป็นโอกาสดีนะคะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะติดตามแล้วก็แสวงหาแนวทางในความการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างกันด้วยแล้วปีหน้าไทยเราเองค่ะก็มีแผนที่จะร่วมมือกับบังกลาเทศในการขยายการค้าอย่างต่อเนื่องหลายโครงการนะคะซึ่งก็ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการบังกลาเทศเข้าร่วมและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อผู้นำเข้ามาร่วมงานด้วยนั่นเองค่ะครับ มีข่าวเรื่องอะไรอีกเรื่องที่ก่อนหน้านี้ที่ว่าเขามีข่าวเรื่องน้องๆเดือดร้อนเรื่องของการกู้ไงแล้วก็มีการร้องเรียนตอนนี้ท่านนายกรับทราบเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแต่กู้ยืมแน่นอนกยศนะกยศใช่นะครับซึ่งนายเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับซึ่งท่านเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยบอกว่านายเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วก็มีความห่วงใยกรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยร้องเรียนว่ายังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังโดยตรวจสอบอย่างละเอียดเลยนะครับทีนี้กระทรวงการคลังได้รับทราบข้อมูลแล้วจากกยศ.บอกว่าทางสถานศึกษาดังกล่าวเนี่ยมีผู้กู้ยืมเงินในปีเนี้ยปี66เนี่ยนะครับจำนวนเยอะเลยนะครับใช่แล้วนะคะซึ่งท่านก็สั่งการว่าไปตรวจสอบรายละเอียดกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงใครมีการร้องเรียนอะไรมาเนี่ยอยากจะช่วยให้นักศึกษากยศ.ได้รับอนุมัติกันทั่วหน้าเลยนะใช่ทีนี้ในวันที่6เนี่ยเห็นว่า คือจะให้ทางกองทุนกยศเนี่ยลงไปที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้นแล้วก็ตรวจสอบคือสัมภาษณ์นักศึกษาทุกคนที่อาจจะยังติดปัญหาหรือยังไม่ได้รับการอนุมัติว่าเอ๊ะมันเกิดปัญหาอะไรอย่างไรน้องๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับค่ะเพราะว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลจากกยศว่าสถานศึกษาดังกล่าวเนี่ยมีผู้กู้ยืมเงินผู้กู้ยืมเงินกยศในภาคเป็นในปีการศึกษา2566เนี่ย 23,000 กว่ารายใช่แล้วอนุมัติกว่า 16,000 กว่ารายยังไม่อนุมัติแค่ 6,000 กว่าคนใช่ครับนะคะท่านก็เลยบอกว่าอ่ะให้ไปตรวจสอบกันหน่อยแล้วก็นอกจากนี้ยืนยันว่านักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามและดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดจะมีสิทธิได้กู้ยืมเงินกยศ.แน่นอนน้องสบายใจได้นะครับนาฬิกา40นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะก่อนจะพักอู๋หลายท่านยังแสดงความคิดเห็นกับคุณเอกพงศ์ว่ายินดีด้วยนะคะขอบคุณครับคุณประภาบอกยินดีด้วยค่ะคุณเอกพงศ์เก่งมากๆคุณประจินก็บอกว่าเปิดทุกเช้าเลยข่าวยามเช้ารับฟังที่บ้านภูดินพัฒนาตำบลบักดองอำเภอคุณหารชื่อน่ารักจังนะคะนะคะศรีสะเกษกลับมาขึ้นฝนตกชัดเจนดีครับผมกราบนมัสการพระคุณเจ้าวัดสำโรงเกียรติด้วยนะคะท่านบอกว่าบ้านสำโรงเกียรติฝนตกรินเช้านี้นะคะคุณไพบูลย์กระบี่เหนืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเปิดข่าวย่ำส่งให้พ่อแม่พี่น้องฟังสมือครับเสียงชัดเจนครับผมนะคะส่วนคุณกล้วยไม้ค่ะยินดีกับคุณน้องเอกด้วยแล้วก็ทีมงานสวทชที่ได้รับรางวัลนะคะคุณปราโมทก็ติดตามอยู่คุณสมยศคุณน้องดารารัตน์ด้วยอุ๊ยคุณพี่มินตราอุ๊ยหลายท่าน
พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตามดูกันหน่อยนะคะหลังเปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบอ๋อ2วันใช่มั้ยโอ้2วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างยอดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันใช่คนลงทะเบียนเยอะมากเยอะที่สุดคือกรุงเทพมหานครพร้อมกับข่าวสารอื่นๆด้วยพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามต่อข่าวยามเช้าค่ะครับร่วมใจไทยเจริญออนเรดิโอรวมใจไทยเจริญออนเรดิโอขอพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนเทคโนโลยี6ประเภทส่งไปยังชุมชนเมืองต่างๆทุกภูมิภาคทั่วไทยโดยเทคโนโลยีทั้ง6ล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตรงความต้องการของประชาชนอันจะมีผลทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้นและหนึ่งในเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนนี้ก็คือเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบระบบไฮบริดกระบวนการผลิตไฟฟ้าของเทคโนโลยีนี้เกิดจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยสามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีและสามารถนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้อีกด้วยประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้คือการได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมาจากธรรมชาติเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดถือว่าไม่ทำลายทรัพยากรของโลกและยังเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดกระบวนการการเผาไหม้ทำให้ไม่มีมลพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วยสนับสนุนโดยโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเราเห็นคนขับรถผิดกฎจราจรเห็นอุบัติเหตุจากความประมาทถ้ายังมองผ่านคงไม่มีเรื่องดีเกิดขึ้นอีกต่อไปมาสร้างเส้นทางสุขเพื่อความปลอดภัยขับขี่มีวินัยไม่ประมาทเห็นแก่เพื่อนร่วมทางส่งความคิดบวกและส่งต่อน้ำใจสร้างความสุขทุกเส้นทางให้ปลอดภัยเพื่อเราทุกคนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเตรียมพบกับรายการรวมใจไทยเจริญกับภารกิจที่จะนำ6เทคโนโลยีจากโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ไปร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาร่วมส่งต่อความสุขนี้ไปพร้อมกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม18 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญเที่ยวงานเพื่อนพึ่งพา 2566 น้ำพระทัยสองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่งพาเปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัย 6-10 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมแบ่งปันถุงยังชีพพระราชทานช็อปสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์และเพลิดเพลินกับกิจกรรมอีกมากมายรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ย่อยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี2566ระหว่าง 15-24 ธันวาคมนี้ณบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเฉลิมฉลองสู่ปีที่32ที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเมืองมรดกโลกชมการแสดงแสงเสียงสุดตระการตาลุ้นรางวัลสลากกาชาดชิมเมนูโบราณกับตลาดย้อนยุคถนนกินเส้นและกิจกรรมอีกมากมายแต่งไทยเที่ยวงานร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนเอาละครับ6โมงเช้ากับ45นาทีข่าวยามเช้าในช่วงหลังยังคงอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับหลายคนบอกว่าบรรยากาศดีอากาศดีแจ่มใสฟังข่าวยามเช้าอยู่เป็นประจำแต่มีคนนึงบอกว่าอยากให้ครม.สัญจรไปจัดที่ระยองใช่ค่ะมีบางท่านบอกว่าอยากให้ไปจัดที่ระยองพี่วีนาบอกรายการรุ่นหุ่นสามัคคีจะกลับมาแล้วเหรอคะอ่ะจริงเหรอก็เหรอมีคนถามถึง FC คิดถึงค่ะคุณสนั่นบอกรับฟังทุกวันครับผมคุณกิตติพลบอกว่าผู้ใหญ่บ้านพรทิพย์ชิงชนะผู้ใหญ่บ้านบ้านพระมหานใช่ไหมคะถ้าออกเสียงพี่ต้องขออภัยหมู่3เปิดข่าวย่ำเศร้ารับฟังกันอยู่ครับผมคุณเอกครับชัดเจนดียินดีกับคุณเอกด้วยนะครับขอบคุณครับคุณแพรวิทก็บอกว่าชอบฟังรายการมากเลยนะคะอยู่ที่ทางใต้ใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะผู้ใหญ่กฤษกรคุณสุเมฆบอกแฟนตัวยงมาแล้วครับ มารายงานตัวน่ารักมากกราบนมัสการพระสำเนียงค่ะท่านบอกว่าอากาศเย็นฟ้าครึ้มอำเภอกระสังบุรีรัมย์จ้าคุณสามารถศรีสะเกษบ้านเนียมเปิดหอกระจายข่าวดังฟังชัดทุกวันครับผมปู่น่ารักมากเลยศรีสะเกษอันดับหนึ่งมาก
นะคะแล้วก็ยังมีนี่ไงคุณสมยศค่ะคุณเอกพงศ์คุณผู้ฟังบอกว่าอยากให้หลังจากทักทายเราแล้วก็บอกว่าอยากให้มาประชุมที่ระยองเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมของโรงงานบ้างครับค่ะนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคุณเสงี่ยมบ้านส้มปล่อยอำเภออุทุมพรพิสัยอากาศดีมากครับทั้งสองจ้าดีจังเลยนะคะอ่ะหลายท่านหลายที่ส่งข่าวส่งข้อมูลจากพื้นที่กันเข้ามานะคะเช้านี้น้องต้นอานนท์ตาสุคนนะคะที่ติดตามครม.สัญจรที่จะเป็นผู้ประกาศช่วงถ่ายทอดเสียงครม.สัญจรกับคุณบุญมาสีมาเนี่ยตื่นเช้าแล้วอ๋อตื่นเช้าแล้วนะตื่นแล้วตื่นแล้วนะคะอากาศดีหลายท่านก็คิดถึงทุกคนอ่ะ1ธันวาคมเริ่มต้นการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบโอ้โหผ่านไปคนคือคักมากนะคะตั้งแต่วันแรกท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญนะฮะก็เปิดเผยยอดสรุปจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบค่ะคือเมื่อวานใช่ไหมไม่ใช่เมื่อวานสิ2ธันวาคมคือวันเสาร์ค่ะที่เขาเปิดเผยตอนสัก4โมงเย็นใช่ไหมค่ะข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่2ธันวาคม4โมงเย็นค่ะปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 37,579 รายลงทะเบียนออนไลน์ 36,338 รายลงทะเบียนที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 1,241 รายค่ะรวมจำนวนเจ้าหนี้ 19,061 รายมูลหนี้กว่า 1,500 กว่าล้านบาทครับนะคะแล้วก็มีพื้นที่5จังหวัดแรกที่คนลงทะเบียนเยอะมากที่สุดอันดับแรกคือกรุงเทพมหานครเยอะที่สุดเลยตามมาด้วยสงขลานครศรีธรรมราชนครราชสีมาและสมุทรปราการค่ะท่านสุทธิพงษ์ยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะรักษาไว้เป็นความลับครับท่านผู้ว่านายอำเภอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีพฤติการเป็นผู้กระทำความผิดจะได้ดำเนินการตามกฎหมายนะคะขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงนะคะเพื่อเป็นสารตั้งต้นนะท่านบอกแบบนี้ในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นธรรมอย่างตรงจุดต่อไปด้วยค่ะครับนี่เนาะก็เราอุ่นใจแหละอย่างน้อยก็มีคนเข้ามาช่วยดูแลเราแล้วก็เราก็อย่าไปทำหนี้ให้เพิ่มอีกก็แล้วกันเนาะใช่แล้วนะคะแล้วก็มีหลายท่านเหมือนกันคือมีหลายกลุ่มคนสะท้อนเหมือนกันนะคะคุณเอกพงศ์คุณผู้ฟังว่าอย่างบางคนก็บอกว่าเป็นเจ้าหนี้นอกระบบจริงแต่มันไม่มีหลักฐานใช่แล้วก็บางคนนะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายยังเห็นกันอยู่บางคนก็บอกว่าเนี่ยเห็นใจเจ้าหนี้เหมือนกันครับยังไงก็ขอให้เป็นข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็ให้ข้อมูลภาครัฐไปนะคะยังลงทะเบียนกันได้จนถึงปีหน้าเลยนะนะคะปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยใช่ครับใช่ค่ะมาดูกันหน่อยเรื่องของเงินทองเหมือนกันแต่ว่าเป็นเงินทองเงินบาทแรกเขาบอกใช่ไหมเป็นนโยบายเงินบาทแรกของแผ่นดินที่ได้มาจากน้ำดินและหญ้าอันนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรนะคะข่าวดีนี้จากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนุชานาคาสายนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าหลังจากลงพื้นที่ไปดูพื้นที่แล้วนะคะก็จะมีการจัดโครงการโดยเฉพาะการตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่เกษตรเชิงรุกนะคะซึ่งโครงการนี้เพื่อส่งเสริมและขยายผลโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตข้าวที่ไม่เหมาะสมมาทำเกษตรแบบผสมผสานคือมาปลูกหญ้ามาเลี้ยงโคเนื้ออะไรแบบนี้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งโครงการนี้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็บางที่ก็ไม่เหมาะสมก็จะมาปรับให้มันเหมาะสมนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่างเช่นการปศุสัตว์การปลูกพืชต่างๆนะคะแล้วท่านบอกว่าเกษตรกรอยู่ได้นะคะเริ่มจากเงินบาทแรกของแผ่นดินที่ได้มาจากน้ำดินและหญ้าจะทำให้เกิดกำลังซื้อช่วยแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกรช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนนำไปสู่เรียกว่าประชาชนมีกำลังซื้อนะคะนอกเหนือจากรายได้ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมด้วยนอกจากนี้นะคะอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินท่านก็ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ปี60ถึง66ปีนี้สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเป็นกิจกรรมการเกษตรอื่น600,000เกือบ650,000กว่าไร่นะแบ่งเป็นปลูกพืชผสมผสานประมงเลี้ยงสัตว์ในส่วนของอุดรธานีก็มีพื้นที่ปลูกข้าวเกือบ2ล้านไร่นะพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวก็เกือบ600,000ไร่ดำเนินการไปแล้ว 30,000 กว่าไร่นะคะแล้วมีพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 4,133 รายค่ะครับ
เรื่องเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องยาเสพติดไปแล้วใช่ไหมครับท่านนายกได้พูดถึงแล้วก็ห่วงเรื่องนี้ก็แน่นอนตำรวจนะครับแล้วก็ทางด้านของปปส.เขาก็ดำเนินการเรื่องยาเสพติดให้หมดไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับใช่แล้วพอพูดถึงยาเสพติดเนี่ยคุณโรมสุพิมาศบอกว่าไปงานจิตอาสาฟังจาก Facebook ที่อำเภอลี3เดือนตอนนี้งานเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านฟังสวทครับเสพติดข่าวยามเช้าโอ้เสพติดข่าวยามเช้าค่ะน่ารักจริงๆเรื่องของยาเสพติดนี่ภาครัฐเองก็ดำเนินการลุยเต็มที่นะคุณเอกพงษ์ใช่ครับก็อย่างข่าวเนี้ยค่ะทางด้านของพลตำรวจโทภัทรรัตน์หลักบุญนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยคือเรื่องยาเสพติดเขาบอกว่าอะไรนะในข่าวนะอะไรนะสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือใช่ไหมใช่นะคะซึ่งเขาเป็นความร่วมมือกับปปส.ภาค5ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ภายใต้ชื่อหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือหรือนบย.ส.35อันนี้เขาเปิดปฏิบัติการควิกวินนะคะปิดล้อมตรวจค้นทำลายเครือข่ายการค้าการลักลอบลำเลียงยาเสพติดต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็เรียกว่าสามารถตรวจยึดทรัพย์สินจากกลุ่มชาติพันธุ์ได้มูลค่ากว่า17ล้านบาทแล้วเขาขยายผลไปที่ลำปางเชียงใหม่อีก3คดีตรวจยึดยาบ้าได้กว่า17ล้านเม็ดและยาไอซ์นะคะกว่า200กิโลกรัมแล้วก็จะเปิดปฏิบัติการกับกลุ่มนายทุนผู้ทำธุรกรรมทางการเงินเร็วๆนี้นะคะเพื่อลดปัญหาความรุนแรงของยาเสพติดที่จะกระทบต่อพี่น้องประชาชนในภาคเหนือด้วยค่ะใช่ครับนอกจากนี้นะคะไปดูกันหน่อยในส่วนของข่าวสารเพิ่มเติมอื่นๆที่ภาครัฐจะดำเนินการนะคะคุณเอกพงษ์อีกคุณเอกพงษ์แหมคือตอนนี้มีคุณพงษ์นเรศบอกเข้ามาแล้วก็ยังรับฟังและรับชมอยู่ค่ะคุณเอกพงศ์ขอบคุณครับนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านด้วยมีคุณมีแอดมินน่าจะเป็นแอดมินมีเพื่อนเป็นคนดีบอกว่าสวัสดีครับขอบคุณนายกที่เดินทางไปหาประชาชนเกือบทุกจังหวัดเลยครับแล้วอยากให้รายการรัฐมนตรีพบกับประชาชนทุกวันเสาร์ได้หรือเปล่าครับอันนี้ต้องถามทางที่เกี่ยวข้องนะคะเราก็อ่านคอมเมนต์ให้เรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะคุณเอกพงษ์ที่เชียงใหม่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสมศักดิ์พงษ์พาณิชย์ค่ะท่านไปเปิดงานแอลกุมกามยามแรงณโบราณสถานเวียงกุมกามที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดขึ้นนะคะซึ่งก็เตรียมผลักดันการจัดงานนี้ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ขานรับ Thailand Winter Festival นะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เที่ยวเชียงใหม่ให้เยอะๆทีเดียวนะคะแล้วก็เขาจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Soft Power สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะคะสำหรับโครงการนี้ด้วยนอกจากนี้ท่านก็ยังชมนะคะยังชื่นชมการนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมผลักดันงานแอลกุมกามยามแรงให้มีการจัดขึ้นต่อเนื่องทุกสัปดาห์ซึ่งผู้ว่าเชียงใหม่ก็นะคะท่านก็บอกว่าถ้าหากได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงวัฒนธรรมจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลแล้วก็สนใจมาเยือนเวียงกุมกามมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับเอามาดูเรื่องของกรมควบคุมโรคเตือนเรื่องของควันบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกันหน่อยนะครับทางเรื่องนี้นายแพทย์ธงชัยเกียรติหัตถยากรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่าการได้รับควันจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านอกจากจะเกิดผลเสียต่อร่างกายของผู้สูบแล้วส่งผลอันตรายแน่นอนนะครับจากคนรอบข้างด้วยรวมถึงการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะก็ยังเป็นการฝ่าฝืนควบคุมกฎหมายควบคุมยาสูบโทษปรับสูงมากเลยนะครับคุณผู้ฟังครับควันจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาตรงนี้เนี่ยมันอันตรายมีสารพิษอันตรายต่อร่างกายเป็นจำนวนมากนะครับอย่างนิโคตินอะไรพวกเนี้ยเยอะเลยมีปริมาณสูงซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งสารแต่งกลิ่นบางทีเดินไปได้กลิ่นผลไม้ค่ะนึกเลยนะครับว่าเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีกลิ่นอื่นๆที่ทำให้เราเดินข้างๆเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ถ้าเราไม่ได้หันไปมองนะครับค่ะส่วนโรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรรามาธิบดี Health Space at Paradise Park นะคะศรีนครินทร์สนับสนุนนโยบายสถานพยาบาลใกล้บ้านของกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรนี้นะคะอยู่บริเวณชั้น3ศูนย์การค้า Paradise Park เปิดบริการทุกวันค่ะ 8:00 นถึง 20:00 นใครสนใจยังไงใช้บริการติดต่อทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Rama Application และ02-200-4336 02-200-4336 ค่ะครับส่วนข่าวปลอมระวังกันหน่อยนะคะที่บอกว่ากรุงไทยใจปั้มอ๋อ
กู้หลักแสนผ่อนหลักสิบต่อวันกู้หลักแสนผ่อนหลักสิบต่อวันเอออันนี้อย่าไปแชร์เลยค่ะแล้วก็บอกว่าอนุมัติไวไม่ใช้คนค้ำเออวงเงินกู้เยอะด้วยใช่ไหมคุณวงเงินกู้เยอะด้วยครับค่ะนะคะ 50,000 ถึง 1 ล้านบาทคือธนาคารกรุงไทยเนี่ยมันมีคนทำเพจปลอมมากเลยไปใช้ชื่อคือเขาแอบอ้างใช้ชื่ออะนะครับแล้วก็แบบว่ามันทำแบบน่าเชื่อถือมากเลยคุณผู้ฟังครับค่ะก็ระมัดระวังกันนะคะส่วนที่ลำพูนค่ะจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวของจังหวัดนะคะซึ่งมีกิจกรรมมากมายจัดกันมาแล้วยาวไปถึง10ธันวาคมนะคะก็เชิญไปชิมไปช็อปนะคะสินค้าโอท็อปต่างๆกันได้นะคะส่วนที่แม่ฮ่องสอนเขาก็เชิญเที่ยวงานฤดูหนาวอำเภอปายส่งเสริมการท่องเที่ยว 13-19 ธันวาคมนี้ที่บริเวณตลาดนัดวันพุธอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าครับส่วนเจียงใหม่นะเจ้าก็ยังคงเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสความสวยงามนะคะสัมผัสเชียงใหม่เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่เชียงใหม่ดีไซน์วีคนะคะภายใต้แนวคิด transforming local ปรับตัวต่อยอดท้องถิ่นเติบโตเพื่อค้นหาและยกระดับความเป็นเมืองเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้นงานมีไปจนถึง10ธันวาคมนี้ค่ะที่กำแพงเพชรก็มีงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับเอาของโอท็อปเนี่ยของที่เขาผลิตภัณฑ์เป็นดีๆไปมาจำหน่ายเป็นการมอบของขวัญกันด้วยนะครับโดยเฉพาะนะคะสินค้าโครงการจากเรือนจำกลางกำแพงเพชรนั่นเองจริงใช่ไหมนะคะส่วนนราธิวาสค่ะเขาก็จัดกิจกรรมพรุ่งนี้นะคะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันพ่อแห่งชาติด้วยคตท.กาญจนบุรีเชิญชวนไปเที่ยวใครที่ชอบความท้าทายนะในจังหวัดช่วงพฤศจิกาช่วงนี้แหละนะคะธันวาคมถึงกุมภาทุกปีนะคะยังไงก็ใครสนใจอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ0345109 79อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์0345470020ค่ะช่วงนี้เวลาหน้าเที่ยวแต่ละวันเนี่ยมีหลายที่ที่เวลาหมดแล้วมันใช่มันมีหลายข่าวมารออยู่เช้าก็หมดเหมือนกันนะคะต้องส่งตัวให้ผู้ประกาศที่สูตรเสียงสังใครอ่ะพินก็สูตรเสียงสังเสียงดีกับสนดนตรีด้วยไปละใครคะใครเป็นโยรุ่งสมัยครับนั่นค่ะมาพร้อมกับน้องต้อมผู้ประกาศสาวสวยของเรานะคะทิติมาอินกล่ำนะคะเราสองคนยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าเอกน้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับหายใจเข้าฝุ่นหายใจออกก็ฝุ่นปกป้องปอดคุณจากฝุ่น PM 2.5 โดยการเช็คค่าฝุ่นผ่านแอปพลิเคชันก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากาก N95 งดทำกิจกรรมนอกบ้านคุณรู้หรือไม่หากหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนฝุ่น PM 2.5 เข้าปอดตลอด1ปีเทียบได้กับสูบบุหรี่ 1,270 มวนเห็นไหมว่าเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ช่วยลดพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดมลพิษหรือพบเห็นโทรแจ้งกรมควบคุมมลพิษ1650